4ขั้นตอนการทำของเล่นแบบแม่แม่พอดีผมมาจากปัญหาเป็นถ้อยครับรุ่นเราเนี่ยเป็นรุ่นที่ทำลายเราใช้กับถุงพลาสติกเราทิ้งของโดยที่เราไม่ได้คิดเราสร้างขยะมากมายเราทำลายโลกในทะเลไปไม่รู้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นรุ่นลูกเราเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อโจทย์อย่างเดียวคือซ่อมแซมและรักษาสิ่งที่มันยังคงเหลือไว้ทุกคนคงกังวลนะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าเรื่องน้ำท่วมเรื่อง PM 2.5 global warming เราคาดเดาไม่ได้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราทำได้แค่เตรียมความพร้อมให้กับลูกเตรียมความพร้อมให้เขารักและก็รู้จักที่จะดูแลมันคือแนวโน้มในอนาคตเนี่ยถ้าเรายังคงแบบเน้นความสะดวกสบายแบบนี้เราก็จะมีแต่ใช้มันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็จะเป็นโลกของเขาเป็นโลกที่เขาจะต้องอยู่ไม่ผลาญทรัพยากรแบบง่ายๆเร็วๆอะไรเงี้ยก็น่าจะดีสำหรับเขาความเป็นห่วงของแม่นะอันดับแรกคือเรื่องสุขภาพเพราะแม่เชื่อว่าถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันจะส่งผลถึงจิตใจ I remember looking for toys when my son was little and it was difficult because a lot of toys havecolors on them with lead poisoning.私の子供は1歳半でまだとても小さいので、壊れにくいおもちゃ、口の中に入れても大丈夫なもの、それをとても気にしています。對於小朋友成日要睇電話啦，睇玩 iPad 嘅問題，其實只要我哋願意花多啲時間陪佢哋玩，同佢哋溝通，其實可以減少佢哋每日玩電話同睇電視嘅時間。เด็กเนี่ยจำเป็นที่จะต้องได้รับความหมายในเชิงบวกของโลกใบนี้ก่อนเพื่อจดจำสิ่งที่ดีแล้วก็มีคุณค่าของเขาเพราะนั้นเวลาที่เราเลี้ยงลูกเราก็แค่อยากให้ลูกได้เห็นสิ่งที่ดีของชีวิต0-7เนี่ยมันจึงเป็นวัยที่สำคัญที่สุดมันแทบจะกำหนดชีวิตของเขาในอนาคตของเขาเกือบทั้งหมด作為一位父母我會盡量買任何類似武器啊攻擊性嘅玩具俾我啲小朋友，因為我唔想佢哋習慣咗，就算係一個玩具，我都唔想佢哋習慣用呢、這個呢樣所謂嘅玩具嚟攻擊其他小朋友。Mais je m'inquiète pour les autres enfants aussi, pour la simple raison que si les autres enfants sont dans un bon environnement, ils sont bien développés, donc mes enfants le seraient aussi logiquement parce que les autres enfants sont l'environnement de mes propres enfants. พอลูกเราไม่ได้โตขึ้นไปอยู่คนเดียวเขาต้องโตขึ้นไปอยู่ในสังคมนี้แหละจะทำไงให้สังคมที่กว้างใหญ่อันนี้มันน่าอยู่ทุกอย่างที่แม่ทำวันนี้มันอยู่บนพื้นฐานที่ว่าแม่ไม่ได้อยู่เขาตลอดไปที่เราทำทุกวันนี้ที่เราพยายามจะสอนลูกไม่ว่าจะเป็นทัศนคติในการใช้ชีวิตหรือว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เขาควรจะต้องดูแลเราก็คิดแค่ว่าเราไม่รู้ว่าเราคงไม่ได้อยู่ไปถึงเขาแก่แน่นอนคืออนาคตของเขามันเป็นโลกของเขา I think the most important thing in raising a child is to help them to gain understanding about the world around them ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกจงเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนถ้าอยากเปลี่ยนแปลงลูกจงเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนเช่นกัน
แปนทอยได้ลองสัมภาษณ์แม่ๆเกี่ยวกับแนวคิดในการเลี้ยงลูกซึ่งเป็นแนวคิดเดียวกันกับการผลิตของเล่นของเรา